สวัสดีครับอยู่กับผมนะครับวชิรเมทนเนศดสถิตพงศ์นะครับอาจารย์ประจับอ e ีฟินสกูลนะครับวันนี้เราอยู่กันวันศุกร์ที่11มิถุนาครับสำหรับหัวข้อวันนี้ที่ผมตั้งใจจะพูดถึงนะครับก็คือวิธีหาหุ้นที่ยังซื้อได้ในสถานการณ์เซ็ตนิวไฮที่ไปที่มาเนี่ยง่ายมากเลยตามชื่อเลย <c oughs> เนื่องจากว่าสถานการณ์เซ็ตตอนนี้นิวไฮถ้าเราดูกราฟวีคเราได้เวลาที่ต้องปรับชนิดหนึ่งปรับหมายความว่าตอนนี้หุ้นเนี่ยเปลี่ยนเป็นแนวโน้มขาขึ้นอยู่ในกราฟวีคเนี่ยนะครับอีกวีน น่านี่ให้ดูหลบนิดหนึ่งฟึบปรากฏว่าตอนเนี้นะครับเซ็ตเนี่ยในภาพวีคเนี่ยอยู่ในแนวโน้มขึ้นและทำนิวไฮด้วยสังเกตไหมเอ,อ๊ะทำนิวไฮใหม่อีกต่างหากแล้วพอนิวไฮต่อเนื่องเนี่ยเป็นนิวไฮที่ <c oughs> มี v o ลุ่มเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อนหน้าด้วยนะครับถ้าจะเอาทรงจริงๆเลยก็ต้องบอกว่าโดยกราฟเทคนิคเนี่ยมองว่ามีโอกาสขึ้นมากกว่าลงจากกราฟวีคนะนะครับอย่างที่เคยคุยกันไปแหละว่าน่าจะออกหน้าไซด์เว้าหมายความว่า น่าจะขึ้นแบบปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ยังไม่เยอะมากแต่เราคิดว่ายังเป็นแนวโน้มขาขึ้นซึ่งในกราฟ60นาทีเนี่ยนะครับก็ทำวีเชฟหมายความว่าเขาก็เองก็ยังเป็นแนวโน้มขาขึ้นจากทฤษฎีดาวอีกเบอสอิกเลยงี้อ่ะเนี่ยยังเป็นแนวโน้มขาขึ้นอีกแต่สังเกตยอย่างที่เราคุยกันคือสโลปรอบหลังตัวเนี้ยเขาจะขึ้นชา้าลงคราวนี้มันก็แบบ2จิต2ใจระวังอะ่ะเฮ้ยเซตนิวไฮเรามาซื้อตอนนี้มันตัดสินใจถูกไหมนะ เออเรามาซื้อตอนนี้มาตัดสินใจถูกนะแล้วถ้าไม่ซื้อแล้วถ้ามันขึ้นไปเลยจะทํำยังไงน,ะน่ะนะไหสูตรเดิมนักลงทุนเราก็จะวนเวียนกันอยู่กับเรื่องพวกนี้นะคราวนี้เดี๋ยวเราจะบอกวิธีสแกนแต่ที่ไปที่มาก่อนที่เราตัดสินใจก่อนนะว่าเราจะซื้อไม่ซื้อเนี่ยจริงๆแล้วมันมี มันมีสักสามสามมิติแหละแต่ผมบอกสักสองมิติก่อนแล้วกันง่ายๆเลยอย่างแรกเลยเนี่ยเมื่อเมื่อเกิดเหตุการณ์เซ็ตนิวไฮนี้ก่อนตัดสินใจซื้อหุ้นเพิ่มนะครับควรพิจารณาอะไรอ่าก็ก็กลับมาทบทวนหนึ่งเลยก็คือว่ามันมีข้อมูลอะไรในในโปรเซสส่วนตัวเนี่ยประเมินว่าเซ็ตจะขึ้นต่อเนื่องหรือว่าเอ่อขึ้นต่อเนื่องเพื่อที่เวลาเราตัดสินใจซื้อตอนเนี้ยความเสี่ยงเราจะยังต่ําลงก่อนอ่าถ้าโดยเราคุยกันมานานเนี่ยส่วนใหญ่ผมก็จะเน้น3อย่างแหละ,ะกราฟเทคนิคแอ่์ฟันโฟนะครับกระแสงเงินแล้วก็ป มันมีอะไรที่มันเกื้อหนุนได้บ้างเซตนะครับถ้าเราพูดถึงกราฟเทคนิคเมื่อกี้พูดกันแล้วจริงๆเหตุผลที่เรานําหัวข้อนี้มาคุยกันเพราะว่ากราฟเทคนิคเนี่ยมันเป็นมันเป็นฟอล่บาอ่ะเออบอกอย่างนี้ดีกว่าส่วนในแง่ของกระแสฟันโฟนะครับส่วนในแง่ของกระแสฟันโฟเนี่ยเราก็มาดูตรงนี้คราวนี้เราเห็นต่างชาติเนี่ยซื้อสลับขายใช่ปะ คราวนี้เราก็อาจจะคิดว่าต่างชาติเล่นเดเทหรือเปล่าอ,อ,อะไรเงี้ยซึ่งอันนี้ผมแนะนำนะครับเป็นอีกวิธีการหนึ่งที่เราดูว่าเอะต่างชาติเนี่ยเขายังไงก็คือจริงๆแล้วเนี่ยเวลาเราดูตัว accumulate เนี่ยหรือว่าหรือว่า e ทมเพลตเซตโฟนนะครับก็คือว่าเราดูยอด Accum u l a t e เนี่ยหมายความว่าเราเห็นสีเขียวเนี่ยคือเส้นสะสมเราจะเห็นว่าเขาซื้อสลับขายแต่โดยแนวโน้มเนี่ยเขาซื้อมากกว่าขายนึกออกใช่ไหมแต่โดยแนวโน้มเขาซื้อมากเพราะว่าเส้นสีเขียวเนี่ยมันปรับตัวเพิ่มขึ้น อ่าอันนี้เป็นวิธีการดูก่อนนะถามว่าทําไมต่างชาติต้องทําแบบนั้นโดยธรรมชาติเวลาเราต้องการที่ไม่ให้คนทั่วไปจับพฤติกรรมได้เราก็จําเป็นต้องทําแบบนี้นึกออกใช่ไหมครับอ่าแต่ว่าคนที่พอดูข้อมูลก็จะเห็นอยู่พอสมควรนะครับอ่ะแต่มันก็มีเทคนิคซับซ้อนไปอีกนะเดี๋ยวค่อยว่ากันแต่เราเองโดยโดยส่วนตัวเนี่ยเราก็จําเป็นต้องป้องกันเพราะว่าโดยธรรมชาติเขาจะซื้อหลอกแล้วก็ขายออกมาซื้อหลอกแล้วก็ขายออกมาเนี่ยอยู่เรื่อยๆ เพราะฉะนั้นเนี่ยเราเลยจาเป็นต้องมีเส้นเฉลี่ยหรือเส้นสีขาวเนี่ยเป็นเส้นเฉลี่ยเส้นสะสมเอามาใช้เป็นเกณฑ์ตัดสินอีกทีนึงซึ่งมันอาจจะไม่ได้เพอร์เฟกนะนะครับแต่ว่ามันก็ให้ผลที่เขาเรียกว่าคุ้มค่าความเสี่ยงแล้วกันนะอ่านะครับถูกมากกว่าผิดหรืออะไรอารมณ์ประมาณนี้นะครับหรือว่าใช้และคุ้มค่าซึ่งพอเส้นสีเขียวเนี่ยมันยังไม่เกินเส้นค่าเฉลี่ยเนี่ยเราก็มองว่ามันยังมีความเสี่ยงอยู่ว่าเอ้ยเขาอาจจะยังเป็นซื้อหลอกอยู่อารมณ์ประมาณนี้นะ แต่ตอนเนี้ยต่างชาติเนี่ยระยะสั้นซื้อในขณะเดียวกันเนี่ยจริงๆตอนที่ต่างชาติเริ่มซื้อเนี่ยอย่างที่เราเคยคุยกันคือ2กลุ่มเนี่ยเขาจะสลับกันคนที่ซื้อต่อเนื่องเป็นคนแรกจะเป็นกองทุนก่อนในจมที่ต่างชาติขายกองทุนเนี่ยนะครับเขาจะเป็นคนซื้อพยุงตลาดนิวไฮก่อนสเสร็จแล้วก็มีต่างชาติมาช่วยแซมๆเรื่อยๆพอต่างชาติกองทุนสลับกันอะไรเงี้ยนะครับแต่ตอนเนี้ยกองทุนเนี่ยเส้นสีชมพูเนี่ยนะครับเขาซื้อมากกว่าค่าเฉลี่ยแล้วนะครับอ่าเขาซื้อมากกว่าค่าเฉลี่ย ถ้าโดยทรงเราก็ต้องบอกว่าจริงๆตอนนี้ต่างชาติเนี่ยนะครับมีมีพฤติกรรมว่าเงินไหลเข้าตลาดหุ้นจริงเอา,อางี้ดีกว่าฟันโฟเนาะถ้าเราพูดเชิงเชิงเขาเรียกว่าเศรษฐศาสตร์แล้วกันนะฟันโฟเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าเงินต่างชาติยังอยู่ในประเทศไทยแล้ว,แล,วแล้วคุ้มค่าหมายความว่าทิศทางค่าเงินบาทเนี่ยอยู่ในแนวโน้มแข็งค่าเทียบกับเงินดอลลาร์แล้วก็คลิปวันพุธเนี่ยเราคุยกันแล้วว่า สหรัฐน่าจะใช้นโยบายอาดอลล่าอ่อนค่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีความเสี่ยงว่าเราจะอยู่ในสภาวะเงินเฟอ้อแต่เฟดจะพยายามไม่ขึ้นดอกเบีย้ยและเราเห็นล่องรอยว่าต่างชาติเนี่ยตัดสินใจซื้อตาสารนี่ไปสา0 0 0ื่นกว่าล้านข้อมูลเดือนเมษายนะเดือนเดือนพฤษภายังไม่ออกทำให้เราก็มีความรู้สึกว่าเงินน่าจะอยู่ในประเทศไทยก่อน ส่วนจะซื้อหุ้นหรือไม่ซื้อหุ้นขึ้นอยู่กับว่าผลตอบแทนตลาดหุ้นนั้นคุ้มความเสี่ยงไหมถ้าเทียบกับตาสารหนี้ที่ปลอดภัยมากขึ้นนึกออกไหมเพราะว่าตาสาหนี้ไทยเนี่ยให้ผลตอบแทนสูงกว่าสหรัฐอ,อ,อย่างเงี้ยนะครับก็กำไรดอกเบีย้ยแล้วก็กำไรอัตราแลกเปลี่ยน2เด้งเพราะว่าถ้ามาลงทุนหุ้นอาจจะตื่นเต้นนิดนึงเพราะว่าหุ้อาจจะผันผวนนะครับโอเคอะ งั้นเราถ้าพูดถึงโดยฟันโฟระยะสั้นถ้าเอาตรงๆเลยคือตอนนี้คิดว่าต่างชาติยังอยู่ในสภาวะน่าจะมีโอกาสพยายามจะผลักดันราคาขึ้นไปแล้วก็ปล่อยของอ่ะยังมีความเสี่ยงไหมครับว่าท่านในมุมฟันโฟเรายังไม่เชื่อว่าต่างชาติจะกลับมาซื้อยาวๆไปเลยเหมือนในอดีตหรือว่าแค่เหมือนช่วงที่แบบว่าซื้อซื้อยาวๆก่อนหน้านี้นะครับก็ก็ยังยากเลยนะเนี่ยซื้อเหมือนช่วงแบบ ตั้งแต่เดือน11ปีที่แล้วพยุงเซตขึ้นมาหลายร้อยจุดอะตอนนี้ก็เราก็ยังยังยังไม่ค่อยมั่นใจนักว่าจะเกิดแพทเทิร์นนั้นเดียวออกไหมแต่กองทุนในประเทศไม่แน่อ่าเราย้ําก่อนนะครับถ้าถ้าเป็นในมุมต่างชาตินะโดยที่ต่างชาติเนะี่ยมีการลองอินเด็กซ์ฟิวเจอร์คือสะสมอินเด็กซ์ฟิวเจอร์แทนนะครับอ่าเพราะฉะนั้นในมุมของต่างชาติเนี่ยดูแล้วยังไม่น่าจะซื้อจริงจังเท่าไหร่ในมุมกองทุนนะนะั้นอะมีโอกาสอยู่เหมือนกันที่ที่จะซื้อ มีโอกาสอยู่เหมือนกันแต่ช่วงหลังๆกองทุนก็ปรับกลยุทธ์ก็มีโอกาสซื้อเพื่อพยุงเซ็ตแล้วขึ้นไปหลอกขายเหมือนกันเพราะว่าช่วงหลังๆเนี่ยเขาทำแบบนี้ตลอดเพราะฉะนั้นกระแสฟันโฟนี่มันก็เลยไม่ค่อยมั่นใจเลยครับว่าเซ็ตจะขึ้นยาวๆเพราะฉะนั้นเนี่ยจากส่อเนี่ยเราก็เลยมองว่าเซ็ตน่าจะนิวไฮแหละแต่ว่าน่าจะนิวไฮแบบเป็นไซด์เวย์อ่ะคือยังยังไม่มั่นใจนักจากข้อมูลปัจจุบันครนี้พูดถึงฟันโฟตรงนั้นแล้วเราก็มาดูเพิ่มเติมอีกสักหนึ่งปรากฏว่าเราก็เห็นว่า เซ็ตนิวไฮเนี่ยแต่จริงๆแล้ว Open i n t e เทเ t s ซัมม r รีโอเพนอินเทเใน Set 50 Index f u นเด็กเนี่ยลดลงหมายความว่ามีผู้เล่นถอนตัวเริ่มแผ่วบ้างเนี่ยอันนี้มันก็ทําให้เรารู้สึกว่าเอยมันน,น่าจะขึ้นไม่นานมากนะักนะคราวนี้ขึ้นอยู่กับว่านักลงทุนเนี่ยเป็นประเภทไหนคือถ้าเป็นประเภทเก่งกําไรก็อาจจะก็จะแฮปปี้ก็เก่งกําไรไป แต่ถ้าเป็นที่แบบลงทุนระยะยาวอาจจะมองหาทางเลือกอื่นแล้วเวอร์แล้วก็ลงทุนแต่ถ้าเป็นพวกบริหารความเสี่ยงก็ซื้อหุ้นไปช็อตไปก็อาจจะแอคชั่นปกติก็ขึ้นอยู่กับว่าเราเป็นนักลงทุนไายไหนจะตัดสินใจยังไงในในใน,ในสภาวะนี้นะครับถ้าในมุมมองของปัจจัยพื้นฐานอย่างที่บอกไปถ้าปัจจัยพื้นฐานตอนนี้เป็นช่วงที่เขาเรียกว่าฟื้นตัวดีกว่าฐานต่ํา เราสังเกตจากอะไรเราก็สังเกตจาก P/E Set เนี่ยมันลดต่ำลงจากก่อนหน้านี้ที่ผลประกอบการไตรมารหนเนี่ย P/E มันประมาณสัก40.52เท่าตอนนี้ยเซ็สูงกว่าเดิมเนี่ยแต่ว่า P/E 31เท่าเราก็บอกว่ามันอยู่ในช่วงที่ฟื้นตัวจริงนะแล้วการฟื้นตัวเนี่ยอยู่ในกลุ่มพวกสินค้าพวกกัณพันนะถ้าเราแกะอรอยไปเนี่ยนะครับถ้าเราแกะอรอยไปเนี่ยเราก็จะพบเห็นว่า Bank, R, G T, หุ้น k Bank O R S C G T อสอผนี่ในรอบ4เดือนอเดี๋ยวเราลองแค่1เดือนก็พออ่าเราลองแค่1เดือนก็พอิปึ่1เดือนอออน,นี่นะครับสิ่งที่เราเห็นเลยก็คือว่าต่างชาติเนี่ยก็คือซื้อ SCC AOT IRPC บ้านปูเอางี้ก่อนมีความซื้อในสินค้าที่เกี่ยวกับพวกสินค้าโภคภัณฑ์ กลางน้ำอ่าใช่ไหมแบบพวกบิโตนอะ่ c c มีมีความเป็นบิโตผสมนะครับมีความเกี่ยวข้องกับสินค้าพวกกับพัน irpc บ้านปูใช่ไหมครับแต่ AOT เนี่ยโอเคก็ท่องท่องเที่ยวก็มองว่าฉีดวัคซีแล้วละ่ะเดี๋ยวก็คงจะฟื้นอ่ะอารมณ์ประมาณนี้นะครับเราก็แยกกันงั้นเราเห็นก่อนว่าเออโอเคโฟไหลไปไหนพูดถึงใน1เดือนนะนะครับอ่ะคราวนี้พอเรารู้อย่างนี้แล้ว เออต่างชาติแอคชั่นแบบไหนพื้นฐานเป็นยังไงเสร็จปุ๊บเรามาดูอันอย,อย่างที่สองจริงๆที่เราต้องคิดก็คือว่าอันนี้ผมสอนนะมันคือการคิดในในเรื่องการบริหารความเสี่ยงคือเราก็คิดต่อ่ะเฮ้ยแล้วถ้าเกิดว่าโอเคนะเราดูแล้วเซ็ตหน้าน่าจะขึ้นแบบเนี้ยแล้วสมมติเราอยากจะเก็งกาไรหรืออยากอย่างนี้เราก็ต้องคิดว่าไอ้หุ้นที่เราสนใจจะซื้อเนี่ยถ้าเกิดเซ็ตอะไม่เป็นไปตามที่เราคาดการหุ้นที่เราซื้อเนี่ยจะสามารถขึ้นโดยไม่สนใจเซ็ตได้ไหม อ่าอันนี้ก็น่าเขาเรียกว่าเป็นการคิดล่วงหน้าเกิดซื้อไปแล้วสถานการณ์มันไม่ดีวะมันจะมันยังยังพอรอดไหมวะนึกออกใช่ไหมอ่าซึ่งมันก็จะเป็นวิธีการคิดเรื่องการปกป้องความเสี่ยงคือคิดว่าถ้าเราตัดสินใจผิดหรือถ้าเราวิเคราะห์ข้อมูลชุดแรกผิดเราจะป้องกันความเสี่ยงยังไงแต่ที่บอกว่าใน3มิตินะหมายความว่าเช่นเช่นอ่ถ้าเรา ไกด์ไลน์ถ้าเราวิเคราะห์ในเชิงมั n e y m มเนจเมนต์เผื่อใครเรียนหลักสูตรมั n e y m มเนจเมนต์แล้วเวลาเราครั้งเนี้ยถ้าเราซื้อเนี่ยถ้าใครที่ขายทํากําไรไปแล้วรอบแรกมีกระแสเงินสดเนี่ยเราสมมุติเราเรากาไรมาเพิ่มขึ้น10บาทสมมติเราอาจจะเอาเงิน10บาทเอาแค่กําไรอะ่ะไปซื้อก็ได้หมายความว่าถ้าเกิดเราผิดพลาดเนี่ยกำไรมันอาจจะแค่ลดลงแต่ถ้ามันถูกกําไรอาจจะเพิ่มขึ้นอะไรอย่างเนี้ย หรือว่าเราคุมควบคุมความเสียหาย Position Size ดีกว่านี้อ่าเช่นเราได้กำไรมา20บาทเราอาจจะคิดว่าเราเราเสี่ยงครั้งเนี้ยถ้าเกิดผิดเรายอมเสียหายแค่5บาทเก็บกำไรไว้อีก15บาทอะไรอย่างเงี้ยม,มันมันมีมันมีวิธีคิดเหมือนกันในในมิติของ Money Management นะแต่อันนี้สอนนะครับแต่ว่าอันนี้เราก็ให้ไกด์ไลน์แค่นี้พออ่ะคราวนี้ผมก็จะแนะนำว่าเอ้ยแล้ว ผ้าเราคิด2อย่างนี้แล้วแต่อย่างที่บอกนะโปรเซสใครโปรเซสมันเนาะแต่ผมก็แชร์แล้วกันว่าวิธีคิดแบบนี้เสร็จแล้วเราก็ค่อยมาตัดสินใจเอ้ยแล้วเราสแกนเงื่อนไขยังไงล่ะถ้าเป็นผมแนะนําเราก็มาใช้ฟังก์ชันสแกนอ่าเราก็มาใช้ฟังก์ชันสแกนอันนี้สแกนละให้ดูว่าสิ่งที่ผมเลือกสแกนอย่างแรกเลยก็คือกําไรโตเหมือนเดิมเลยคือควอเตอร์หนึ่งเติบโตแหละนะครับแล้วก็กระแสเงินสดมากกว่าศูนย์กระแสเงินสดโอ perating cash flow เป็นบวก แล้วก็ใช้เกณ์ง่ายๆครับว่าเส้นค่าเฉลี่ย10วันน้อยกว่าเส้นค่าเฉลี่ย30วันคือพอเราคิดใน,ม,ในมุมของเทคนิคเราก็เลยอยากให้หุ้นที่ช่วงที่เซ็ตนิวไฮแต่หุ้นตัวนี้มันกําลังแบบรีบาวคือช่วงที่ผ่านมามันลงอะ่ะแล้วมันปรับตัวเพิ่มขึ้นเพื่อที่เราจะได้รู้สึกว่าเราปลอดภัยหน่อยนะเราไมา่ได้แบบ Follow New High ตามเขานะตัวนี้มันเพิ่งกลับตัวอันนี้มองในมิติราคานะอ่ะก็เลยตั้งเงื่อนไขสแกนดังนี้ที่หเห็นไป พอสแกนออกมาแล้วก็เหมือนเดิมไม่ใช่ว่าซื้อสุม 4, สุ่ม5ได้ทุกตัวเราก็ใช้วิธีไล่เช็คการาฟเทคนิคไปทีละตัวอย่างนี้แหละ,ะเห็นไหมพอสแกนมาอ่านอย่างคอมเซเว่นมันปรับตัวลงมานะ n v d r ซื้อเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะ,ะแต่ว่าการาฟยังยัง,ย,งยังไม่ได้กลับตัวเป็นแนวโน้มขาขึ้นนะ,ะเราเราเฝ้าไหมหมายความว่าถ้าเกิดว่าเขา follow by อเราจะตามไหม CPF CPF CP เนี่ยตอนนี้การาฟมันเริ่มไซด์ w a y ์นะ แต่ NVDR ขายเรื่อยๆนะแต่ Buy s e l l Volume พอๆกันอยู่นะ,ะก็คือว่าแรงซื้อแรงขายยังไม่หมดแหละ,ะแต่ว่ากลับตัวนะอ่าอย่างงี้ EPG อ่า EPG เนี่ยนะครับเป็นน้ำมันกลางน้ำนะ NVDR ขายอ่าเห็นไหม NVDR ขายการาฟเป็นแนวโน้มขาลงอยู่นะอ่าเราก็อย,อยังรอ Global อ่าการบริโภคภายในประเทศอ่า NVR ขายนะกราฟเป็นแนวโน้มขาลงอยู่นะ,ะนะครับเซลล์วอลุ่มมากกว่าบายวอลุ่มอยู่นิดหน่อยแต่หุ้นพวกนี้เป็นหุ้นที่เราต้องจับตานะ IRPC แต่ IRPC จริงๆตลอดทั้งเดือนอเขาซื้อเพิ่มเพิ่มมาตลอดนะเพิ่งม,มาเริ่มขายนิดหน่อยแต่กราฟเป็นแนวโน้มขาลงอยู่นะก็รออีกนิดนึง IVLIVL เนี่ยก็กราฟเป็นแนวโน้มขาลงชัดเจนแต่ NVR ซื้อเพิ่มนะ,อ,ะอย่างนี้เป็นต้นนะค่อยๆดูอ เคแบงอ่าแต่ KBank นี่ต้องบอกองนี้ก่อนเคแบงเนี่ยเป็นแนวโน้มขาลงแต่ตอนนี้เคแบงเปลี่ยนเป็นแนวโน้มขาขึ้นในกราฟรายวันแล้วนะจากทฤษฎีดาวแต่ว่า nvda ขายออกมาเพราะว่าใครติดตามข่าวจะทราบว่าคือเขาเต็มเพดานแล้วก็เลยต้องไปขยายเพดานเรียกง่ายว่าต่างชาติจะซื้อเกินนี้ไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยนะครับอ่ะก็ให้ด,ดูคือในพวกตัวที่ก่อนหน้าพวกนี้โดยกราฟเทคนิคเนี่ยบอกว่าให้เรา เฝ้าแต่อย่าง KBank เนี่ยคือเกิดเปลี่ยนแนวโน้มแล้วนะแล้วก็ v o ลุ่มก็คือ Buy Volume มากกว่า Sell Volume ไปละอ่าอะไรอย่างนงี้นะอ่าอ่าผมแบบช็อตคัทนะ SCC อ่า SCC เนี่ยที่ราคาลงมาตลอดเนี่ย n v d ซื้อมาตลอดเพิ่งมาขายนิดหน่อยอ่า SCC อย่างเงี้ยอ่าก็ได้ลุ้นอะไรอย่างเงี้ยครับอ่ะคราวนี้ผมก็บอกวิธีการคราวนี้เวลาเราใช้เอเงินไขสแกนแบบเนี้ยเราก็มาคัดถ้าถามว่าเราจะคัด คือขึ้นอยู่กับคาแรคเตอร์การลงทุนของแต่ละคนนะถ้าเราอิงฟันโฟอิงกระแสฟันโฟแสดงว่าแล้วก็อิงข้อมูล NVDR หมายความว่าเอ้ยถ้าเกิดว่าเพราะเราเห็นแล้วว่า NVDR เนี่ยเขาก็จะปรับพอร์ตของเขาแหละตามสไตล์เขาคือมีทั้งซื้อทั้งขายอยู่ตลอดเวลาถ้าเราคิดว่าเราอยากจะอิงกระแสฟันโฟผมก็แนะนําว่าเราก็ใช้ธีมเดียวกันธีมเดียวกันหมายความว่า เช่นเราเห็นว่า NVDA เนี่ยหนึ่งเลยสะสมพวกน้ำมันกลางน้ำงั้นเราก็จะสนใจพวกลักษณะที่มีความเป็นน้ำมันกลางน้ำ EPG IRPC IVL s c c อะไรอย่างเงี้ยนะเพื่อที่เราจะไปโฟกัสหรือว่าถ้าเราโฟกัสแบบขยายเรื่องฟันโฟก็คือว่าในสถานการณ์ที่เงินเฟอ้อมาแล้วไม่ขึ้นดอกเบี้ยสินค้าโภคภัณฑ์ยังจะได้ประโยชน์อยู่ก็ขยายไป a ี v o ไมอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็คือเราเรา เราดูฟันเดเมนทัลประกอบเราดูพวกฟันโฟประกอบแล้วก็แมทไปเพื่อให้ความเสี่ยงมันลดต่ำลงนะครับอ่ะอันนี้เป็นวิธีการแรกนะคือสแกนดื้อเลยอีกวิธีการหนึ่งสำหรับคนที่เป็นนักเก่งกำไรถ้าเป็นนักเก่งกำไรจะมีวิธีคิดอีกแบบหนึง่งอ่ะอันนี้คือหมายความว่าถ้าเราเลือกแบบเนี้ยมันจะเป็นเขาเรียกว่าสายตามแนวเน f o l l o w t r e ท d ซื้อไปแล้วถือหน่อยอ่าคาแรคเตอร์แบบนี้แต่ถ้าเกิดว่าเราบอกว่าเราอยากได้เก่งกำไรเหรอคุณเมธ ถ้าเก่งกําไรเนี่ยเราจะมีวิธีการคิดอีกหนึ่งแล้วก็จะใช้ฟังก์ชันนี้แหละไอ้ comparative e e r l s t a n e นะใครที่ใช้ platinum user ก็เคยสอนโหลดไปทีอย่างละนะครับโหลดเทมเพลตนี่ย compare นะครับ6 time frame ก็เราเข้าไฟล์เทมเพลตต,ตัวนี้เนาะแล้วก็ไปแท็บ special นะครับเนี่ยเห็นไ,ไหม compare 6 time frame เนี่ยเรากดตรงเนี้ยแท็บ special นะแล้วก็กดลูกศรขวามาซ้ายดาวน์โหลดเทมเพลตมาให้มาอยู่ในชื่อของเราเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ตัวเข้าตัว custom ใหม่แล้วก็เนี่ยแหละเดี๋ยว compare ตัวนี้มันก็มา หลักการของฟังก์ชันนี้อย่างที่เคยเล่าไปคือมันจะหาหุ้นที่มันชนะสิ่งที่มันเปรียบเทียบพอดีว่าผมจะเน้นเล่นหุ้นใน,ในหุ้นขนาดใหญ่ฟันโฟนะครับเพราะว่าเป็นความถนัดอ่าเป็นความถนัดแล้วกันนะก็จะอยู่ในแล้วก็ชอบสภาพคล่องอางนี้ดีกว่าคือถ้าไปเล่นหุ้นตัวเล็กสภาพคล่องมันเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวหายบ้างอะไรเงี้ยลำบากก็อยู่ที่มันมีสภาพคล่องเพียงพอก็จะปลอดภัยสําหรับเราก็เซตห้าสิบเนี่ยนะครับโดยที่อนี้มันจะเป็นคอมเพลซหนึ่งวันใช่ไหม คอมเพล่เงี้ยอ่าสามวันแล้วก็5วันนะครับถ้าผมจะบอกให้พวกเราโฟกัสว่าช่วงนี้จะโฟกัสยังไงผมให้เราคิดอย่างนี้อย่างแรกเลยผมแนะนําว่าให้เราไล่ดูอย่างนี้เวลาเราดูเราดูกราฟเซตก่อนก็คือว่าจริงๆเซตเนี่ยมันนิวไฮอย่างนี้ถูกไหมอ่าเซตเนี่ยเขานิวไฮพอเซตเขานิวไฮเนี่ยวิธีการคิดของเราก็คือว่าให้เราไล่ดูเพระเราดูถ้าเราดูเนี่ยเราหนึ่งเลยผมแนะนําว่าเราดูไทม์เฟรมระยะสั้นก่อนหะครับอ่าอย่างนี้ หนึ่งวันสามวันห้าวันว่ามีหุ้นอะไรที่มันเพิ่งเริ่มปรับตัวเพิ่มขึ้นบ้างเช่นวันนี้ AOT ขึ้นวันเดียว5%เลยนะเทียบเอเซ็นต์อ่าอย่างเงี้ยสมมติว่าเราดูเอะเราไปดูกราฟเทคนิคเอโ AOT เป็นไงวะโห้ย AOT แม่งปี๊ดมากสุดยอดมากอะไรอย่างเงี้ยนะอ่าอย่างเงี้ยเป็นต้นแต่ว่าเราจะ Follow Buy ก็ดู Buy Volume มากกว่า Sell Volume นะจริงๆก็คือเรียกง่ายว่าเข้าบดเก็งกำไรแรงๆเหมือนกัน แต่ว่าเราก็ยังรู้สึกว่าถ้าในมุมกราฟเทคนิคเราก็ยังระแวงอยู่ถูกไหมเพราะว่ามันขึ้นมาสักพักแล้วเนี่ยเราก็ไล่ไปแบมอะแบมเนี่ยสัญญาณซื้อจริงจมันมาเมื่อวานเนี่ยแบมเนี่ยก็คือว่าเพิ่งเปลี่ยนเป็นแนวโน้มขาขึ้นเนี่ยเมื่อวานเห็นไหม NVDA ซื้อนะบายโวลุ่มเนี่ยโวลุ่มเข้าเมื่อวานอ่าเพิ่งมาไออย่างเงี้ย และทรงกราฟเทเนิคมันก็จะดูเหมือนกับว่าลิตรีบอดเลชโชดีหน่อยเพราะว่ามันเป็นหุ่นที่แบบรีบาวเพราะว่าลงมาแล้วดีดขึ้นยังรู้สึกยังรู้สึกว่ามันมีอัพไซด์ให้เล่นแต่ว่าถ้าเทียบกับ aot มันก็จะอารมณ์หนึ่งคืออย่างน้อยแนวเขาใกล้แนวต้าแล้วถูกไหมเขาจะเบรกในหุ้ไฮเดิมแล้วอ,อารมณ์อย่างเงี้ยาเราก็จะเราแวงใช่ไหมเราก็จะได้ดูทรงอ่ะคราวนี้เราดูนะเราดูใน1วันใช่ปะเราดู3วันเราเห็นแบบคือเราดู1สัปดาห์ Kbank อ่าเมื่อกี้เรากลับมาดูกราฟ Kbank เ้เราดูปนคแบ ถ้าในมุม K-Bank อันนี้นะครับมันก็จะเป็นสายแบบเขาเรียกว่าสายตามแนวโน้มคือมีความคล้ายแบมบคือเขาย่อตัวลงมาเยอะแล้วเขารีบาวอ,าอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นถ้าเรามองในมุมของนักเก็งกำไรเนี่ยถ้าถ้ามองในมุมนักเก่งกำไรแล้วดูรู้สึกว่าลิตร,รีวอร์เร,เรโชพอลุ้นได้เราก็อาจจะลุ้นแบมกับลุ้น K a n k อ่าอย่างนี้นะอันนี้เล่าเป็นเคสตัดี้ตัวอย่าง นะครับโดยที่เทคนิคการเลือกเวลาเราดูถ้าเราอยากได้หุ้นรีบาวอ่ะเวลาเราดูนี้นะเวลาเราดู3 3กรอบขวาเนี่ยให้เราดู3กรอบซ้ายซกนิดนึงว่ามันต้องไม่ติดทุกแรงอย่างเช่นอย่างเช่น aot bam k bank ในสังเกตไหมมันจะไม่ติดอยู่ในแรงอยู่ในแรงทางซ้ายสุดในทางซ้ายสุดเนี่ยคือ compare ระยะเวลา1เดือนหมายความว่าอะไรมันไม่ใช่เป็นหุ้นที่ทำ new high ตลอดมันเป็นหุ้นที่ มันลงมาก่อนหน้านี้แล้วมันเพิ่งดีดขึ้นอ่ะถ้าเราดูแรงในนี้หมายความว่าอะไรถ้าเราดูอย่างเอโอทีเนี่ยเห็นไหมในรอบหนึ่งเดือนเนี่ยอยู่ที่เจ็ดเปอร์เซนแต่ AOt เนี่ยติดลายวันด้วยถ้าอย่างเงี้ยแสดงว่าเขายังรีบาวไม่มากเท่าไหร่แต่ว่าถ้าอย่างเวลาเราดูสมมติเราดู1สัปดาห์ k b a n งเนี่ยจริงๆเห็นไหม k เคแบงค์นี่ขึ้น8%ดเปอร์เนแต่จริงๆตลอดทั้งเดือนเนี่ยเคแบงค์ k ไม่ติดแรงหนึ่งเดือนนะแสดงว่า k b a บ k เนี่ยเพิ่งรีบาวใช่ไหม แ <Bam S 2> บบก็เหมือนกันอ่าเห็นไหมอย่างเงี้ยจะเวิร์กกว่าเอา,อางี้อ่างั้นนักเก่งกําไรเราจะใช้ดูว่าโมเมนตัมตลาดตอนเนี้ยเ,เขาเข้าเก่งกําไรหรือนิยมหุ้นตัวไหนหรือพยายามดันเซตอินเด็กด้วยหุ้นตัวไหนเราก็จะสนใจหุ้นตัวนั้นแล้วก็เข้าไปวิเคราะห์แต่ว่าในมุมเก่งกำไรสิ่งที่สาคัญก็ผมเคยสอนไปแล้วคือพยายามจะดูายเซลวอลุ่มนะคือายเซลวอลุ่มเนี่ยห้ามดรอ คือคือถ้าบาย Volume มันเริ่มแผ่นน้อยกว่าเซลล์วอลลุ่มเม่อไรมันก็สถานการณ์ไม่ค่อยเหมาะเก่งกําไรเท่าไหร่รู้นะเราไม่ค่อยแฮปปี้เนาะเออเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันอันตรายอะ่ะเออนะครับอ่ะอันนี้ก็แชร์ความรู้ประมาณนี้อ่ถ้าเกิดว่าใครมีคําถามก็ถามเข้ามาได้นะครับถ้าเกิดว่าคําถามผมตอบได้ก็จะตอบให้เนาะอ่าส่วนช่วงนี้ถ้าเกิดว่าจะฝากอะไรคือช่วงเนี้ยสถานการณ์อย่างถ้าถ้าเราจะติดตาม ถ้าเราจะติดตามข่าวสารที่ผมคิดว่าน่าจะสําคัญโดยโดยความคิดเห็นส่วนตัวผมตอนนี้เร,เราเห็นตัวเลขอย่าง,างล่าสุดตัว,ว CPI ของสหรัฐก็เพิ่มขึ้นอยู่ดีคือเงินเฟอ้อยอย่างที่บอกแล้วเราเห็นแล้วล่ะผมคิดว่าตอนนี้เราน่าจะจับตาว่าเฟดจะลด QE ไหมมากกว่าเพราะว่าเราคุยกันวันพุธหนึ่งเราคุยพูดถึง Reverse Repo แล้วก็เหมือนกับการลด QE ไกลๆคราวนี้จริงๆเฟดยังมียังมีลูกเล่นในการที่จะลด QE ได้อีก แต่ถามว่าลด QE และส่งผลกับตลาดหุ้นยังไงไหมคงไม่ได้ชัดเจนมากนะักแต่ถ้าลด QE โดยธรรมชาติสินทรัพย์ที่ความเสี่ยงสูงเนี่ยอาจจะถูกขายคราวนี้สินทรัพย์ที่ความเสี่ยงสูงยกตัวอย่างเช่นคริปโตเคอเรนซีอย่างเงี้ยนะครับซึ่งซึ่งมีความผันผวน,นของราคาสูงเนี่ยก็ยังจะถูกขายอาจจะยังถูกขายสักระยะหนึ่งก็ได้นะหมายวาว่าอาจจะยังไม่จบรอบขาลงเพราะว่าถูกขายอย่างที่2ออะ่ะอาจจะไม่ใช่ อาจจะไม่ใช่หุ้นโดยตรงแต่ถ้าหุ้นตัวนั้นถูกเล่นด้วยพอร์ตมาจิ้นหรือเงินกู้เนี่ยก็มีโอกาสที่ออพอพอค e ิอดรอปลงก็มีโอกาสที่เงินที่เล่นแบบใช้เงินกู้เล่นอาจจะสมมติว่าใช้เงินกู้เล่น5 0 0หมื่นล้านอาจจะลดลงเห็ไหมก็คือคืนเงินกู้ไปบ้างาเล่นเงินสดเยอะขึ้นเล่นเงินกู้น้อยลงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วมันก็อาจจะกระทบกระเทือนบ้างนะ ก็ปรับตัวประมาณนี้แล้วกันเนะาะถ้าจะเตือนเพราะฉะนั้นก็ลองดูแล้วกันนะครับแต่ตีมโดยโดยความคิดเห็นส่วนตัวผมตีมอย่างที่บอกก็คือน่าจะเป็นเงินเฟอ้อมาแต่ไม่ขึ้นดอกเบี้ยนะคิดว่าตีมนะน่าจะอยู่ในช่วง,วงนี้อยู่เฝ้าระวังแต่ถ้าอยู่ดีๆเซอร์ไพรส์ขึ้นดอกเบี้ยนี่ก็คือช็อกตลาดนะก็คือไม่ดีต้องพูดอย่างนี้ถ้า,ถาโดยความคิดเห็นส่วนตัวผมถ้าเกิดว่าขึ้นดอกเบี้ยแล,แล้วมีความกังวลว่าจะขึ้นดอกเบี้ยต่อเนื่องเนี่ยผมว่าสินทรัพย์เสี่ยงสูงเสี่ยงกลางจะกระทบไปด้วย เสียงต่ำใจอาจจะแฮปปี้อย่างนี้นะครับเอออ่ะวันนี้ประมาณนี้นะครับยังไงเจอกันใหม่สมัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ